ก็ได้เรียกทั้ง4คนเนี่ยมาแจ้งข้อกล่าวหาวินัยร้ายแรงให้กับทั้ง4ให้กองพิสูจน์หลักฐานนะครับมาตรวจรถนะครับว่ารถคันเดียวกับในคลิปเนี่ยเป็นคันที่พูดถูกกล่าวหาเนี่ยเขาอ้างว่าเป็นรถส่วนตัวจริงหรือไม่ก็เขาให้การภาคเศษคือให้การว่าได้ไปอยู่ในคลิปจริงนะครับแต่ว่าไม่ได้กระทําการให้เกิดความเสียหายแก่ราชการนะเมื่อรวบรวมหลักฐานแล้วก็พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นความผิดวินัยร้ายแรงนะครับก็จะเสนอท่านผบ.ตร.เพื่อพิจารณาสั่งการต่อไปสำหรับโทษของผิดวินัยร้ายแรงมี2สถานนะครับก็คือไล่ออกกับปลดออกรอเวลาตามกฎกตร.ว่าด้วยการสอบสวนเนี่ยเราเหลือเวลาอีก165วันแต่ว่ากรรมการเราประเมินแล้วว่าเราใช้เวลาน่าจะไม่เกิน2เดือนหลังจากนี้นะครับก็จะทำให้เสียสิ้นเยเรตำรวจฟันวินัยร้ายแรง4ตำรวจท่องเที่ยวรับจ็อบนำขบวนสาวจีนเจ้าตัวยังปฏิเสธขีดเส้นสอบ60วันรู้ผลกรรมการสอบสวนตำรวจ4นายเผยสั่งแจ้งข้อกล่าวหาวินัยร้ายแรงแก๊งตำรวจรับจ็อบนำเงินมานำขบวนพานักท่องเที่ยวสาวจีนเข้าที่พักเบื้องต้นยังปฏิเสธสั่งสอบปากคำเจ้าของคลิปบริษัททัวร์ผ่านออนไลน์ขีดเส้น60วันรู้ผล13กุมภาพันธ์ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเวลา 13:30 นคณะกรรมการเจรตำรวจเรียกตัวร้อยตำรวจเอกสมพลรองสวกก3บกทท1ดาบตำรวจขจรศักดิ์ผบ.หมู่กก3บกทท1 10ตำรวจเอกธนกรและ10ตำรวจเอกธนวัฒน์สังกัดบกจร.รับทราบข้อกล่าวหาวินัยร้ายแรงทั้ง4นายกรณีนำรถยนต์ยี่ห้อ Toyota รุ่นอันติสสีบรอนซ์ทะเบียน3ขพ2 XX กรุงเทพมหานครและรถจักรยานยนต์ยี่ห้อยามาฮ่ารุ่นเทรเชอร์สีขาวทะเบียน1ขพ XX กรุงเทพมหานครและรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ารุ่น FZ 1สีขาวทะเบียนตราโล่55094นำขบวนนักท่องเที่ยวชาวจีนออกจากสนามบินไปถึงโรงแรมที่พักตามคลิปวิดีโอที่ถูกเผยแพร่ทางโซเชียลมีเดียพลตำรวจตรีเจนกมลคำนวณผู้บังคับการกองตรวจราชการ8เปิดเผยว่าวันนี้ได้เรียกทั้ง4นายดังกล่าวเข้ามาสอบปากคำตามข้อกล่าวหาซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนพร้อมแจ้งข้อกล่าวหาวินัยร้ายแรงทั้ง4นายหากผลการสอบสวนออกมาว่าผิดจริงก็มีโทษไล่ออกจากราชการหรือปลดออกจากราชการโดยตำรวจทั้ง4นายยังปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาอ้างไม่ได้ทำให้เกิดความเสียหายต่อราชการหรือรับผลประโยชน์พร้อมนำรถคันที่อยู่ในคลิปให้พิสูจน์หลักฐานตรวจสอบเพื่อนำมาประกอบสำนวนซึ่งขั้นตอนต่อไปจะเชิญนักท่องเที่ยวชาวจีนผู้ถ่ายคลิปดังกล่าวมาให้ปากคำทางออนไลน์แบบเดียวกับบริษัททัวร์ระบุว่ามีแพ็กเกจรถตำรวจนำขบวนเช่นกันพลตำรวจตรีเจนกมลกล่าวว่าวันนี้เป็นวันแรกที่มีการพิสูจน์ทราบรถที่อยู่ในคลิปวิดีโอดังกล่าวคาดว่าหลังจากนี้ไม่เกิน1สัปดาห์จะทราบผลจากผลการตรวจสอบวันนี้รถดังกล่าวไม่มีการติดสติ๊กเกอร์โล่ตราตำรวจอาจจะมีการลอกสติ๊กเกอร์ดังกล่าวออกไปในส่วนนี้ทางกองบัญชาการตำรวจภูธร1รับดำเนินคดีอาญาเรียบร้อยแล้วยืนยันว่าสำนักงานเจรไม่ได้ล่าช้ามีการดำเนินการตลอดตั้งคณะกรรมการสอบสวนทั้งนี้ยังไม่มีการขยายผลไปถึงนายตำรวจอื่นๆโดยเรื่องนี้มีกรอบการทำงาน165วันคาดว่าจะแล้วเสร็จไม่เกิน60วันรู้ผลเรื่องนี้ประชาชนจับตาเพราะลำพังแค่ตำรวจ 3-4 นายนี้จะทำกันเองโดยไม่มีคนรู้เห็นเป็นไปได้ยากหรือจะทำกันเองไม่ได้เรียกรับผลประโยชน์ตามที่กล่าวอ้างก็ยังไม่มีใครเชื่อแม้แต่จะทำกันเองโดยไม่ได้มีการส่งเงินขึ้นไปตามลำดับชั้นก็เป็นที่น่าสงสัยในสายตาประชาชนอีกนั่นแหละเพราะอย่างนั้นเอาทรัพย์สินเอาตราสัญลักษณ์เอาชุดตำรวจไปรับจ็อบอย่างนี้เสียสถาบันตำรวจหมดแทนที่จะเอาเวลาไปพักผ่อนอยู่กับครอบครัวในช่วงเลิกจากราชการหรือไปตั้งหน้าตั้งตาทำงานในช่วงรับราชการยังน่าภูมิอกภูมิใจมากเสียกว่าสืบจากข่าวรายงานสนับสนุนโดยปุ๋ยเคมีตราราชสีมงกุฎปุ๋ยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกรเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกร0954605580